ก็มาเจอกันกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าสามีทํางานเนาะมิวก็ได้ไส้หมูนะคะเพื่อนๆนี่เอาไปรวบมานะคะดูนี่เด้อก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ปั่นเองนะคะเรดิตเขาลูกใหญ่มากนะเห็นไหมแล้วก็มีพริกหยวกเล็กนะคะนี่ก็มีสีแดงกับสีเหลืองสีส้มนี่สีส้มสีแดงกันกับเล็บเลยนะคะเห็นไหมกว่าจะทำอะไรเสร็จตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ทำความสะอาดบ้านนะคะกว่าจะเสร็จเนาะหิวมาจะมากินกันเลยดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้หั่นนะคะแต่ฝั่งนี้ก็คือตัดแล้วนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาจะพริกนี่เผ็ดมากเลยนะพริกแช่แข็งนะเหนียวนิดนึงนะหมายว่าถ้าเป็นไส้ตันน่าจะอร่อยนะแซ่บๆลูกใหญ่แซ่บพริกหวานเนาะเอาออกจากน้ำน้ำร้อนแป๊บหนึ่งเองแห้งแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สดเหมือนบ้านเราขบตัวสวัสดนะสวัสดไปเนี่ยเปิดหน้าต่างนะคะใช้แสงธรรมชาติโมเนอร์มโหบเนี่ยปูเวนจรูภาษาเขมรเรียกว่าปูเวนนะปูเวนใส่หมูอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ6ยูโร7ยูโรนะน่าจะ200บาทละมั้ง200กว่าบาท2นิด200นิดวันนี้กินไม่มีไมค์นะคะเพราะว่าแบตหมดไม่ใช่แบตหมดทานตัวน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากเลยนะคะก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็
ชูรสน้ำตาลน้ำปลามะนาวแค่นั้นปั่นเลยไอ้ผักชีด้วยนะคะก็ปั่นเลยนะคะแต่ถ้าต้มเสร็จแล้วกินสดๆใหม่ๆเลยอะอร่อยนะแอบชิมไป 2-3 ชิ้นนะคะอันเนี้ยเมียเอาทิ้งไว้ให้มันแห้งอะเสด็จน้ำอะกว่าจะทำน้ำจิ้มเสร็จก็แห้งแล้วเหมือนแอปเปิ้ลอะเนาะใหญ่มากสี่ลูกนะประมาณ35 บาทอะคิดดูเนี่ย1 2 3 4 สี่ลูกแพ็คหนึ่งน้ำจิ้มเยอะๆนะคะเนี่ยเผ็ดจนน้ำมูกไหลเลยช่วงนี้ปิดเทอมนะเบลก็อยู่บ้านเนาะเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะรอวีซ่านะเอาไปทอดกระเทียมก็อร่อยนะกระเทียมไส้ตันไส้หมูตอนต้มก็ใส่ผักใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะตอนลวกตอนต้มยังไงนะอยู่ๆผมนะนานมากแล้วนะไม่ได้กินอ่ะไส้หมูอ่ะภาษาเขมรเรียกปัววินจรูกจรูกก็คือหมูปัววินก็คือไส้
กรอบดีมากกินไม่หมดหรอกนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเยอะมากเลยหรือไม่ก็จะเอาไว้กินพรุ่งนี้กินกับส้มตำนานๆกินทีแซ่บนะฮะกินนมนี่นะคะกินเสร็จนะคะก็จะไปนอนนิดหน่อยรอสามีเลิกงานแล้วจะทอดเบคอนให้กินวันนี้ห่อข้าวไก่ย่างนะคะห่อให้ไปกินที่ทำงานคือห่อไปกินทุกวันนะคะเพื่อนก่อนนะก็ถามว่าวันนี้จะกินอะไรจะเอาอะไรห่ออะไรเงี้ยจะได้ทำกับข้าวให้เขากินไงบางวันก็ห่อขนมปังแล้วก็ใส่พวกแฮมพวกชีสอะไรของเขาอ่ะกินง่ายสุดท้ายแฟนหล่อนะคะเพื่อนกินไม่หมดอ่ะเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะเนาะเอาไปทอดดีไหมมันเป็นทำเป็นกระเทียมอ่ะน่าจะแซ่บดียังไม่หมดเนี่ยนึกว่าหมดแล้วนึกว่าจะสุดท้ายแฟนเราก็หั่นมาเท่าที่มิวกินนะคะก็เยอะพอสมควรนะก็ที่แพ็คมาเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเนาะเราก็แค่เอามาต้มแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆนะให้เรากินได้สะดวกนะคะ
ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ